สวัสดีค่ะคลิปนี้ถึงคิวดิฟทีนะคะที่สัญญาไว้ว่าจะเอาอีลิโอตัวล่าสุดของปีนี้นะคะมารีวิวให้ฟังทราบว่าบางท่านก็คือไม่รอพี่โบแล้วนะคะไม่รอโบรีวิวแล้วไปซื้อเลยก็ได้ข่าวมาว่าเป็นการซื้อแบบเขาไม่ให้เทสด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีเทสเตอร์เขาจะเก็บกลับบ้านแล้วว่างั้นเถอะคือมีเข้ามาคือแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็เก็บกลับแพรริสไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าเราจะไม่ได้น้ำหอมกลิ่นดีๆก็จะดิสคอนไปอีกกลิ่นหนึ่งนะคะคือตัวอีลิโอตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เขารีฟอร์มูเลตมาสำหรับปีนี้ค่ะซึ่งเป็นกลิ่นที่โบตัดสินใจซื้อมาได้นะคะจริงๆแล้วอ่ะโบก็ไปเทสอีลิโอทุกๆปีที่ผ่านมานะคะในช่วงซีซั่นเนี่ยช่วงท้ายๆปีเขาจะมีเข้ามาอีลิโอออกมาประมาณสักปี2021นะคะรุ่นแรกแล้วก็เทสมาทุกๆปีแต่ทุกครั้งที่โบไปเทสโบจะรู้สึกว่าเออมันขาดอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบมันเป็นอะไรที่ยังทำให้เราตัดสินใจซื้อไม่ได้ก็ทราบค่ะว่าเป็นลิมิเต็ดแต่ก็ยังไม่โดนเท่าไหร่นะคะจนถ้ามาเจอตัวล่าสุดตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเขาปรับสูตรจริงๆแล้วโบเทสก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเต็มแล้วแหละมันโอเคมันครบแล้วนะคะก็มาดูกันค่ะว่าตัวนี้เป็นอย่างไรก็จะรีวิวให้ฟังค่ะเพื่อนๆบอกว่ารีวิวทำไมก็มันซื้อไม่ได้แล้วนะคะก็เผื่อเพื่อนๆเมืองนอกละกันเผื่อท่านใดนะคะอยู่เมืองนอกอาจจะตามหาได้เพราะว่าตัวนี้กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเขาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นกลิ่นที่ดีจริงๆนะคะถือว่าเป็นสาวกไอริสเนี่ยน่าจะชอบนะคะตัวนี้เป็นโอดูตูเลตนะคะขวดใสแบบนี้นะคะขวดสวยทุกคนมันมีความแบบน่ารักอ่ะเป็นสีสันซัมเมอร์แบบนี้แต่เขาจะชอบมาช่วงหน้าฝนของบ้านเราค่ะเมืองนอกเขาก็ซัมเมอร์เนาะก็กลิ่นอายก็เขาบ่งบอกว่าเป็นซัมเมอร์ไอริสเต็มๆนะคะไอริสออกมาคือเป็นโทนแบบหนักแน่นเป็นไอริสไม่ได้ติดดินแต่มีความแบบกึ่งแป้งแน่นมากนะคะแล้วก็เขียวเขียวมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นเปลือกของผลไม้ที่มีความเขียวเขียวซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเขามีเป็นพริกกี้แพรก็ไม่ใช่แพรนะคะแต่ว่าคล้ายๆกับเป็นแคคตัสเป็นกระบองเพชรนะคะซึ่งมันไม่มีกลิ่นหรอกทุกคนเขาก็ให้เราจินตนาการไปแบบนั้นนะคะก็คือมันมีความเขียวๆแห้งๆอย่างนั้นนะคะแต่กลิ่นเนี่ยไม่แห้งนะนวลมากตอนนี้นะคะมีความทุ้มๆเป็นไอริสผสมกับกลิ่นเขียวนิดนึงนะคะแล้วก็มีความฉ่ำๆค่ะโบใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกระจายตัวค่ะทุกคนมันเป็นกลิ่นที่ไม่ไปกระทบกระทั่งใครเลยนะคะก็สำหรับใครที่ชอบกลิ่นแบบไม่ตะโกนแล้วก็เราได้กลิ่นอยู่คนเดียวแต่เมื่อดมที่ผิวได้กลิ่นแน่นอนดมระยะนี้ได้กลิ่นแน่นอนติดผิวดีมากๆนะคะมันเป็นกลิ่นที่ติดผิวดีมากเพราะว่าค่อนข้างมีน้ำมันเยอะนะคะช่วงมิดเดิลโนทก่อนสิมิดเดิลโนทก็จะมีความเป็นแบบเป็นดอกไม้เข้ามาเรื่อยๆมีความเป็นดอกมะลิปนมาเป็นบางๆมะลิกับไอริสบางๆแล้วก็ค่อยๆเฟดลงมีความทุ้มนวลแป้งซัมเมอร์หรอบอกว่าไม่ใช่อ่ะบอกว่าใส่นอนได้เลยตัวเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่แบบค่อนข้างนวลนุ่มคล้ายกลิ่นเด็กนะคะมีความละมุนละไมว่างั้นเถอะแล้วก็เหมาะสำหรับคุณครูอาจารย์คุณหมอฟันใช้ใส่ทำงานได้เนื่องจากว่ามันไม่รบกวนโต๊ะข้างๆแน่นอนแล้วก็เป็นกลิ่นที่สุภาพมากๆเลยนะคะเป็นกลิ่นที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะเสียดายจังเลยอ่ะเก็บกันไม่ได้แล้วใช่ไหมมีใครซื้อได้บ้างยกมือขึ้นนะคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าชอบไหมแล้วก็เสียดายกันไหมว่าทำไมเขาถึงต้องดิสคอนก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะสำหรับคนที่เก็บตัวอิลิโอตัวนี้เวอร์ชันล่าสุดได้แล้วหรือใครมีเวอร์ชันแรกนะคะก็มารีวิวให้ฟังหน่อยค่ะว่ากลิ่นเขาเป็นแบบที่โบพูดหรือเปล่านะโบคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างยูนิคมากๆคือไม่มีกลิ่นไหนในกลุ่มของโบที่มาใกล้เคียงตัวนี้เลยเพราะเขาเป็นไอริสแบบนมนี่คือบทสรุปนะคะไอริสกับนมมีความนวลนุ่มละมุนนะคะตัวนี้อิลิโอโบก็เลยไปสรรหามาค่ะว่ามันมีกลิ่นที่โบรู้สึกว่ามีอารมณ์ใกล้เคียงกันคือตัวนี้ค่ะแบรนด์นี้นะคะชื่อว่า Sense Mastery ค่ะดูกล่องก่อนกล่องคือจึ้งมากกล่องคือดีมากแพ็คเกจคือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขวดก็มีความคลาสสิกมากเลยนะคะขวดเป็นขวดแก้วอะค่ะทุกคนเป็นขวดแก้วที่มีความแบบหนาเป็นแก้วที่หนามากๆนะคะแล้วก็ทรงก็สไตล์แบบมินิมอลดีนะคะคลาสสิกนะคะโค้งมนอย่างนี้ตัวฝาก็เป็นโลโก้
Sense Mastery นะคะเป็นแม่เหล็กค่ะนี่นะคะน่านับถือประมาณนั้นนะคะถ้าโทนสีน้ำเงินโบจะรู้สึกว่ามันเป็นโทนแบบน่านับถือสุขุมอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นนี้ชื่อว่า Florentique นะคะก็เป็นกลิ่นที่โบเอามาเทียบให้ฟังค่ะแบรนด์นี้ค่ะเป็นแบรนด์ที่เป็นการรวมนักปรุงมือระดับเทพนะคะมารวมกันที่แบรนด์นี้เป็นการเชื้อเชิญนักปรุงนะคะให้มาปรุงกลิ่นตามสไตล์ของแต่ละนักปรุงเลยนะคะแล้วแต่ว่าจะครีเอทกลิ่นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ไม่จำกัดวัตถุดิบไม่จำกัดงบประมาณแต่ว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่เก๋ไก๋มากเลยสำหรับตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นกลิ่นที่4แล้วนะคะแล้วกลิ่นนี้นะคะ Florentique เนี่ยนะคะก็ปรุงโดยพี่ใหญ่สายใจสายสล่างนั่นเองนะคะใครเป็นแฟนคลับของสายสล่างนะคะก็จะรู้ว่าพี่ใหญ่มักจะปรุงกลิ่นจินตนาการตามสถานที่ต่างๆซึ่งจะแฝงกลิ่นอายอารยธรรมของสถานที่นั้นๆลงไปในกลิ่นของพี่ใหญ่ทุกๆกลิ่นเลยนะคะอ่ะมาดูกลิ่นนี้นะคะแล้วสเปรย์ก็ดีค่ะเนี่ยกระจายดีนะคะกลิ่นเปิดเขาจะมีความเป็นดอกจำปีค่ะมีความสไปซี่เหมือนเราเด็ดดอกจำปีหน้าบ้านค่ะแล้วก็หยิบตะไคร้มาต้นหนึ่งนั่งเรือค่ะพายเรือไปเรื่อยๆนะคะผ่านสายน้ำเย็นๆลมเอื่อยๆนะคะพอผ่านแถวปทุมก็เด็ดดอกมะลินะคะสักกอหนึ่งใส่ตะกร้ามาค่ะแล้วก็นั่งร้อยพวงมาลัยไปเรื่อยๆก็จะมีกลิ่นดอกมะลิโชยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเมื่อไหร่จะถึงเมืองฟลอเรนซ์ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือจินตนาการต่อนะคะเราก็พายเรือไปเรื่อยๆก็ได้กลิ่นดอกมะลิค่ะใช่ค่ะมันก็จะโชยมาแบบหอมเบาๆนะคะไม่ค่อยเขียวนะคะมะลิไม่แบบไม่หวนทุกอย่างเนี่ยกลมกลืนกันหมดเลยนะคะไม่มีอะไรที่แบบฉีกแหลมอะไรเลยนะคะแต่มันมีกลิ่นเนี่ยเข้ามาผสมแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปถึงทุ่งดอกไอริสที่เมืองฟลอเรนซ์ค่ะถึงจนได้นะคะก็ไปถึงประเทศอิตาลีนะคะคือเมืองฟลอเรนซ์ค่ะแล้วก็ได้กลิ่นของเนี่ยตอนนี้มาแล้วค่ะไอริสเต็มๆเลยนะคะมันมีความเป็นไอริสที่หนักแน่นคล้ายกลิ่นนี้เลยค่ะก็เริ่มจะมีความทุ้มๆแป้งๆติดแป้งโบมองว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างแอนทีค่ะมีความวินเทจหน่อยๆผสมความหรูหรานวลๆค่ะกลิ่นที่เป็นดอกไม้โทนสีเหลืองของจำปีดอกสีขาวของมะลิแล้วก็สีม่วงของไอริสผสมกันได้ดีมากช่วงเบสโน้ตโบจะรู้สึกว่าได้กลิ่นแอมเบอร์มิโมซ่านุ่มๆนวลๆมันเลยใกล้เคียงกับผิวเด็กนะคะในช่วงบ่ายๆค่ะก็เลยทำให้นึกถึงอารมณ์ใกล้เคียงกันกับตัวอิดิโอตัวนี้นะคะก็เป็นอะไรที่มาแทนที่ได้ค่ะแล้วคุณสมบัติของทั้งคู่เหมือนกันค่ะไม่ค่อยกระจายตัวเท่าไหร่นะคะก็เป็นกลิ่นที่แบบติดผิวค่ะแต่เมื่อดมที่ผิวทั้งสองข้างเนี่ยนะคะอารมณ์เดียวกันเลยค่ะก็คือมีความนวล นุ่มเป็นโทนกึ่งแป้งๆเหมือนผิวเด็กทั้งคู่เลยนะคะแต่ต่างกันตรงที่ตัวนี้โบรู้สึกเขานวลกว่าเขานุ่มกว่าเขามีความเป็นแบบนมๆตัวนี้จะมีความนวลละมุนละไมมากกว่าการติดทนนานคือติดทนผิวได้ยาวนาน 6-8 ชั่วโมงทั้งคู่เลยนะคะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นโทนสกินเซนส์ไม่ทำร้ายคนรอบข้างก็สามารถมาเลือกตัวนี้ได้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกให้กับทุกๆคนที่อยากมองหากลิ่นอิริโอและอยากรู้ว่าอิริโอกลิ่นโทนประมาณไหนนะแต่บอกเลยว่าทั้งคู่นี้ยูนิคนะคะไม่ได้เหมือนใครเลยโบมองว่ามันไม่เหมือนกันนะคะสองกลิ่นนี้มีความแตกต่างกันแต่ว่ามีสไตล์เดียวกันค่ะก็เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆค่ะสำหรับสองกลิ่นนี้ค่ะสำหรับเมืองนอกก็ไปหาอิริโอนะคะสำหรับเมืองไทยก็มาหาFlorentique ค่ะวันนี้ก็เป็นการรีวิวเปรียบเทียบให้ฟังค่ะว่ากลิ่นอิดิโอเหมือนกลิ่นอะไรบ้างก็น่าเสียดายจริงๆอะค่ะว่าตัวนี้มันจะดิสคอนจริงๆก็น่าเสียดายมากๆดีที่โบได้เก็บมานะคะเป็นอะไรที่ดีใจค่ะที่สามารถเก็บมาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจ้าน้ำหอมดีๆมาใช้ให้ฟังอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ